คุณผู้ชมครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อคนไทยเราเนี่ยได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับทำไมถึงพร้อมใจกันยืนตรงไปหาคําตอบนครับทุกครั้งนะครับที่เราได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีเราคนไทยครับก็จะลุกขึ้นยืนตรงโดยไม่ต้องมีใครบอกหรือไม่ต้องมีใครนัดนะครับสงสัยกันไหมครับว่าทําไมคุณจึงลุกยืนตรงเมือ่อดินเพลงนี้ ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์หรือในหลวงของปวงชนชาวไทยและพระบรมบวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยเสมอมาเป็นที่พึ่งพาย,ยามทุกข์ร้อนยามบ้านเมืองมีภัยประชาชนจะยากดีมีจนทุกพระองค์จะเสด็จเยี่ยมเยียนดูแลทุกสุขอยู่เสมอเสด็จไปในทุกหัวระแหงในสายตาและดวงใจที่คนไทยมองเห็นแต่ละพระองค์จะทรงดูแลและทรงงานในแต่ละด้านแตกต่างกันไป ทั้งด้านการสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่บวงชนชาวไทยงานด้านศิลปะวัฒนธรรมการบำรุงศาสนาด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์การเมืองการปกครองการต่อต้านยาเสพติด และได้อื่นๆอีกมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่เพื่อปรงชนชาวไทยและประเทศชาติทั้งสิ้นยังความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่และจนถึงยุคข,ของเราในปัจจุบันเรามีชาติมีแผ่นดินอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีแห่งสถาบันพระหมหากษัตริย์ทุกพระองค์ อย่างไรก็ตามยังมีพระราชะกรณยียกิจและเรื่องราวต่างๆซึ่งทุกพระองค์ทรงทำแล้วก็เสียสละเพื่อคนไทยที่เราไม่เคยรู้อีกมากมายวันนี้หากคุณได้ลองสืบค้นหาเรื่องราวในประวัติศาสตร์ผ่านช่องทางสื่อที่ทันสมัยในปัจจุบัน และถ้าหากคุณได้ค้นหาจนพบความจริงด้วยตัวคุณแล้วในครั้งต่อไปเมื่อคุณได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีคุณจะรู้ได้ว่าที่คุณลุกขึ้นยืนไม่ใช่เพราะเห็นคนอื่นยืนแต่ที่คุณลุกขึ้นยืนเพราะคุณกําลังยืนเพื่อถวายความเคารพและสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณยังหาที่สุดมิได้ในสิ่งที่ในหลวงพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงทำและเสียสละทุกอย่างเพื่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติเสมอมา